หนึ่งในการทรมานทางกายที่โหดเหี้ยมที่สุดคือการขึงพืชมนุษย์ไว้กับหมา5ตัวแล้วปล่อยให้สัตว์ที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงเหล่านั้นวิ่งไปคนละทิศเพื่อแยกร่างของเหยื่อออกเป็น5ส่วนซึ่งทำลายชั้นเส้นเอ็นและมัดกล้ามเนื้อให้ฉีกขาดออกจากกันอย่างรวดเร็วรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับการประหารชีวิตด้วยควาเทอริงหรือม้าแยกร่างทันทรมานสำหรับผู้กระทำผิดร้ายแรงจนประชาชนสาดแช่งและไม่อาจให้อภัยได้จะพิสดารแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการประหารชีวิตในยุคกลางที่น่าสะพรึงกลัวมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นทันแยกร่างหรือ dismemberment หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ quartering เป็นบทลงโทษสำหรับอาชญากรชั่วร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อหาปรงพระชนกษัตริย์ก่อกบฏและก่อคดีสะเทือนขวัญที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเช่นฆ่ายกครัวรวมไปถึงการกินเนื้อคนซึ่งขอบเขตของคำว่า dismemberment อาจหมายถึงการเฉือนเนื้อและตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งทิ้งไปซึ่งหมาฉีกร่างก็เป็นหนึ่งในวิธีการประหารที่อยู่ในนามของ dismemberment เช่นกันแต่ถูกจำกัดได้แคบลงมาอีกในชื่อ quartering ซึ่งมีความหมายว่าการแบ่งเขตหรือการแยกเป็น4ส่วนโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าต้องใช้สัตว์อย่างม้าในการแยกร่างเท่านั้นแต่เหมารวมไปถึงการมัดร่างเหยื่อไว้กับต้นไม้และใช้มีดสับให้ดีดออกจากกันซึ่งเป็นวิธีการประหารของชาวเปอร์เซียหรือในยุคสมัยใหม่ตอนต้นก็ได้ใช้วิธีผูกแขนขาของเหยื่อเข้ากับโซ่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการอื่นๆที่เคลื่อนย้ายได้เช่นยานพาหนะแต่ต้องกำหนดได้เคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเท่านั้นจึงจะทำให้ร่างของนักโทษถูกดึงออกจนขาดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยควาเทอริงเชื่อว่าดำเนินการครั้งแรกในอังกฤษช่วงศตวรรษที่18และครั้งสุดท้ายในปี1782ซึ่งมักหยิบวิธีนี้มาใช้สำหรับความผิดฐานก่อกบฏสงวนไว้สำหรับความผิดในกรณีนี้เท่านั้นเนื่องจากควาเทอริงถือว่าเลวร้ายกว่าการประหารด้วยวิธีอื่นเป็นในซึ่งทันฉีกร่างในอังกฤษนอกเหนือจากการแยกร่างซึ่งเป็นวิธีปิดท้ายแล้วก่อนหน้านั้นตัวของเพชฌฆาตจะเล่นสนุกไปกับการทรมานเหยื่อจนสาแก่ใจเสียก่อนเช่นนำไปแขวนไว้บนตะแลงแกงแขวนคอจนใกล้จะหมดลมผ่าท้องหรือตอนอวัยวะเพศหรืออาจจะบั่นคอให้ขาดออกจากลำตัวเสียก่อนแล้วค่อยนำศพนั้นไปแยกแขนและขาออกจากกันอีกทีแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้การลงโทษจะเกิดขึ้นในที่สาธารณะซึ่งจะมีปวงชนมารุมล้อมชมการแสดงสุดหันหรือหันจำนวนมากเพื่อเยาะเย้ยตัวอาชญากรและประณามถึงความผิดที่ก่อไว้ทำให้จิตใจของผู้ที่ได้รับโทษต้องทุกข์ทรมานมากขึ้นไปอีกแต่อย่างไรก็ตามการฉีกร่างมักใช้กับอาชญากรเพศชายเท่านั้นส่วนหญิงที่ถูกตัดสินและมีความผิดฐานก่อกบฏในอังกฤษจะถูกจับไปเผาทั้งเป็นซึ่งก็ล้วนทรมานไม่ต่างกันหรือบางทีอาจจะเจ็บปวดมากกว่าการถูกแยกร่างทั้งเป็นเสียอีกแต่ที่ต้องใช้วิธีการที่ป่าเถื่อนกับเพื่อนมนุษย์เช่นนี้มันก็มีเหตุผลที่สมควรในช่วงเวลานั้นเพราะในช่วงที่บ้านป่าเมืองเถื่อนการจะปราบปรามคนชั่วให้อยู่หมัดผู้ปกครองก็จำเป็นต้องมีเจตนารมณ์ที่เด็ดขาดเพื่อรักษาตำแหน่งและอำนาจของตนไว้ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไม่ให้ใครกล้าลุกขึ้นต่อต้านหรือเอาเป็นเยี่ยงยางและขจัดเสี้ยนนามหรือภัยคุกคามออกไปให้ราบคาบดังนั้นเดอะควาเทอริงจึงทำหน้าที่ของมันเพื่อรักษาความภักดีได้อย่างงดงามที่สุดทีนี้มาพูดถึงการประหารชีวิตด้วยควาเทอริงในแต่ละรูปแบบกันบ้างนะครับโดยในส่วนของการใช้สัตว์อย่างม้าแยกร่างมักใช้กับอาชญากรที่มีโทษทางอาญาแผ่นดินสำหรับผู้ปองร้ายต่อกษัตริย์ซึ่งถือเป็นทันทรมานที่สุดเท่าที่ปุถุชนผู้หนึ่งจะเผชิญได้ในยุคสมัยนั้นโดยหนึ่งในประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของวิธีนี้ก็คือจีนในยุคโบราณซึ่งในหนังสือโจลีชิวเฉียนได้ระบุถึงการประหารชีวิตด้วยม้าฉีกร่างเอาไว้เช่นกันในการประหารชีวิตสางหยางบุคคลที่ส่งเสริมการปฏิรูปสางหยางและถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏแสดงให้เห็นว่าม้าฉีกร่างมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวในอาณาจักรไทยปิงเทียนเป็นการประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่านักโทษที่ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีนโดยม้าฉีกร่างถูกเรียกว่าอูมาเฟินซือโดยคำว่าอูมีความหมายว่าหามาแปลว่าม้าเฟินหมายถึงแบ่งแยกและซือแปลว่าศพหรือร่างเมื่อรวมกันแล้วจะหมายถึง5ม้าแยกร่าง
โดยขั้นตอนการประหารนักโทษจะถูกนำตัวมานอนอยู่ตรงกลางก่อนจะถูกผูกเชือกกับส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่คอแขนและขาทั้งสองข้างแล้วนำเชือกทั้ง5เส้นไปผูกติดกับม้าจำนวน5ตัวซึ่งต้องเป็นม้าลากเกวียนหรือม้าออกศึกเท่านั้นเนื่องจากเป็นม้าที่มีแรงเยอะกำลังวังชาดีกว่าม้าทั่วไปซึ่งถูกฝึกฝนมาเพื่อขนย้ายของหนักเป็นเวลานานหรือทำสงครามร่วมกับขุนพลในการรบดังนั้นมัดกล้ามเนื้อที่ขาและความเกรียวกราดของมันในยามที่ถูกนำมาใช้งานย่อมมีแรงส่งและออกตัวได้ดีกว่าม้าประเภทอื่นจากนั้นทหารหรือเหล่าเพชฌฆาตจะขึ้นไปนั่งบนหลังม้า5ตัวและหลังจากได้รับสัญญาณม้าที่ประจำการอยู่ก็จะควบออกไปพร้อมกันทำให้อวัยวะทั้ง5ชิ้นของอาชญากรจะถูกดึงขาดออกจากกันจนเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ลำตัวแต่อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลแหล่งไหนที่ชี้ชัดได้ว่ามันถูกดึงให้ขาดออกจากกันอย่างพร้อมเพรียงในครั้งเดียวจริงหรือไม่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ในยุคปัจจุบันที่โครงสร้างร่างกายของมนุษย์มีความเหนียวและยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษดังนั้นส่วนใหญ่จึงไม่ทำให้อวัยวะถูกฉีกออกเป็น5ส่วนในทันทีเพราะโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่เชื่อมโยงกล้ามเนื้อและกระดูกของเราเอาไว้ด้วยกันนั่นก็คือเอ็นกล้ามเนื้อหรือเทนดอนซึ่งหมายถึงเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพันกันอย่างหนาแน่นมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเส้นใยคอลลาเจนซึ่งยาวและเหนียวมากมีหน้าที่ยึดกระดูกชิ้นอื่นๆให้เกิดเป็นข้อต่อรวมไปถึงเอ็นแคปซูลหรือแคปซูล่าริกามินที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของข้อต่อทำให้มีพิสัยในการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้นทั้งยังมีเอ็นยึดซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นเมื่อมีแรงตึงจะค่อยๆคลายตัวและยืดออกเล็กน้อยและกลับสภาพเดิมเมื่อไม่มีแรงตึงแต่อย่างไรก็ตามหากได้รับแรงตึงมากเกินไปมันก็อาจฉีกขาดได้เช่นกันแต่มันก็ไม่อาจง่ายเกินกว่าที่อวัยวะทั้ง5ส่วนจะขาดออกจากกันได้ต่อการดึงเพียงครั้งเดียวอย่างมากที่สุดมักจะถูกดึงออกไปเพียง1หรือ2ส่วนเท่านั้นแต่จะไม่ขาดออกจากกันเป็น4ท่อนในทันทีนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมม้าแยกร่างในยุคต่อมาจึงเปลี่ยนมาใช้เชือกดึงแค่แขนและขาโดยเพชฌฆาตรอลงดาบคอยตัดหัวของนักโทษซ้ำอีกทีนั่นก็เพื่อให้จบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดเพราะส่วนใหญ่แล้วม้าก็มักจะดึงอวัยวะเหล่านั้นไม่ฉีกขาดออกจากตัวซึ่งจะทำให้ตัวของนักโทษต้องทุกข์ทรมานให้กับแผ่ชะกันและตามมาด้วยการเสียเลือดมาแต่อย่างไรก็ตามแม้จะรอดชีวิตมาได้จากการดึงครั้งแรกแต่ในวาระสุดท้ายของชีวิตก็ต้องพบเจอกับความตายอยู่ดีและเพชฌฆาตที่รออยู่ก็จะตามเก็บงานด้วยการสับอวัยวะที่ค้างคาให้ขาดออกไปโดยชำแหละร่างกายออกเป็น5ส่วนรวมลำตัวด้วยก็เป็น6ซึ่งภายหลังก็มักจะนำชิ้นส่วนเหล่านี้ไปทำอะไรก็ได้ตามแต่สะดวกซึ่งโดยมากก็มักจะโยนเข้าไปในกองไฟส่วนหัวก็มักจะนำไปเสียบประจานเอาไว้จนเน่าฟอนเฟะเคยมีเหตุการณ์ม้าฉีกร่างผิดพลาดที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับและชายโชคร้ายมีชื่อว่าโรแบร์ฟองซัวเดเมียนผู้ก่อเหตุลอบปลงพระชนพระเจ้าหลุยที่15ในปี1757โดยเริ่มแรกตัวของเดเมียนได้รับโทษจำคุกและต่อมาก็ถูกเหล็กแหลมเผาไฟแทงเข้าที่ข้อต่ออย่างสะบักไหลและขาพับจากนั้นก็โดนน้ำมันเดือดเทราดลงไปในแพเพื่อละลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้ยืดหยุ่นมากขึ้นอันจะทำให้แยกร่างออกจากกันได้โดยง่ายแต่กลายเป็นว่าเมื่อถึงเวลาประหารชีวิตร่างกายของเดเมียนกลับทนต่อการฉีกขาดได้นานถึง4ชั่วโมงและแม้ว่าร่างกายของเขาได้ฉีกขาดไปบางส่วนแล้วก็ตามแต่ก็เล่นเอาม้าศึกตัวหนึ่งหมดแรงจนล้มลงโดยเพชฌฆาตหลวงที่คุมการประหารในวันนั้นอย่างชาวอองลีจึงจัดการเคลียร์อุปสรรคนี้ให้ง่ายขึ้นด้วยการใช้กรรไกรขนาดกระทัดรัดตัดเส้นเอ็นที่ยึดข้อต่อกระดูกทั้ง4จุดของเดเมียนออกเป็นผลในการดึงร่างครั้งต่อไปร่างของเดเมียนก็ขาดออกเป็น3ชิ้นในทันทีแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ตายอยู่ดีเพชฌฆาตหลวงจึงจัดการลงขวานสับร่างที่คอของเขาเพื่อเป็นการจบเรื่องซึ่งครั้งนี้เดเมียนก็ขาดใจตายอย่างถาวรก่อนที่ร่างจะถูกนำไปเผาในเวลาต่อมาเป็นอันจบการลงโทษที่ยาวนานกว่า6ชั่วโมงลงในที่สุดและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเคสของการประหารด้วยม้าฉีกร่าง
ทีนี้มาดูในฝั่งของการประหารด้วยวิธีฉีกร่างด้วยต้นไม้กันบ้างนะครับนี่คือหนึ่งในการลงทันนักโทษที่อำมหิตที่สุดของชาวเปอร์เซียที่ทั้งพิสดารและสยดสยองแก่ผู้พบเห็นโดยท้าความก่อนว่าจักรวรรดิเปอร์เซียเป็นอาณาจักรที่ถือว่ามีความยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกยุคโบราณทั้งชื่อเสียงในเรื่องของการทำสงครามของกษัตริย์แต่ละพระองค์รวมไปถึงวิธีการลงโทษที่สุดแสนจะสร้างสรรค์อย่างเช่นให้นักโทษดื่มนมและน้ำผึ้งเพื่อให้ขับถ่ายออกมาเป็นของเสียและทิ้งให้แมลงวันรุมวางไข่ฟักตัวเป็นนอนและชอนชัยเข้าไปในร่างของเหยื่อรวมไปถึงการถลกหนังมาทำเก้าอี้หรือจะเป็นการลงโทษกษัตริย์แห่งโรมที่พ่ายแพ้ในสงครามด้วยวิธีการเททองคำร้อนๆลงในคอซึ่งยังมีอีกหลายวิธีที่โหดเหี้ยมไม่แพ้กับชนชาติอื่นๆในยุคเดียวกันและหนึ่งในนั้นก็คือการฉีกร่างด้วยต้นไม้นี่แหละครับโดยตอนนั้นปัญหาใหญ่ที่ชาวเมืองต้องเผชิญนั่นก็คือพ่อค้าหรือนักเดินทางที่ต้องออกไปทำธุระและค้าขายอย่างต่างเมืองมักพบปัญหาเดียวกันคือเหล่าโจรที่คอยมาดักปล้นสินค้าหรือทรัพย์สินอยู่กลางทางเลวร้ายไปกว่านั้นคือพวกมันไม่ได้ชิงของมีค่าไปอย่างเดียวแต่ดันลงมือสังหารผู้บริสุทธิ์อย่างเลือดเย็นและไม่สนถึงกฎหมายบ้านเมืองที่ปกป้องคนเหล่านั้นแม้แต่น้อยและตรงจุดนี้นี่แหละครับที่นำไปสู่การลงโทษแก่ตัวผู้กระทำผิดอย่างสาสมเพื่อไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างโดยตัวของกษัตริย์ชาซาปูที่1ได้ออกมาแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองโดยส่งกองกำลังไปกวาดล้างและจับเหล่าอาชญากรมาได้เป็นจำนวนมากและต่อมาก็ได้ส่งพระบัญชาให้ประหารโจรเถื่อนเหล่านี้กลางที่สาธารณะด้วยวิธีการฉีกร่างด้วยต้นไม้เพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูในขั้นตอนการประหารคล้ายคลึงกับม้าฉีกร่างของทางฝั่งยุโรปไม่ผิดเพี้ยนต่างกันตรงที่จะใช้ต้นไม้แทนการใช้สัตว์ต่างๆมาฉีกร่างนักโทษซึ่งชาวเปอร์เซียมองว่าการใช้ต้นไม้จะทำให้นักโทษตายเร็วกว่าอีกทั้งยังสามารถมองเห็นร่างที่ถูกแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนจากมุมสูงโดยตัวของผู้ลงทันจะเลือกสถานที่ที่มีต้นไม้ประเภทต้นสนตั้งอยู่คู่กันในระยะที่พอเหมาะและจัดการทางป่าบริเวณนั้นให้ปวงชนมองเห็นได้โดยง่ายจากนั้นเพชฌฆาตจะปีนขึ้นไปโน้มกิ่งไม้ทั้งสองต้นเข้าหากันให้ต่ำที่สุดและมัดไว้ด้วยเชือกจากนั้นก็จะนำนักโทษมัดขาแต่ละข้างไว้กับต้นไม้และตรึงให้อยู่ตรงกลางเมื่อถึงเวลาประหารก็จะตัดเชือกทั้งสองเส้นออกอย่างพร้อมเพรียงกันต้นไม้แต่ละต้นก็จะดีดกลับไปในฝั่งตรงกันข้ามซึ่งร่างของนักโทษจะถูกฉีกออกเป็นสองส่วนภายในไม่กี่วินาทีเป็นผลในเครื่องในกระจายออกไปทั่วบริเวณเลือดจะโปรยลงมายังฝูงชนที่มุงดูอยู่เบื้องล่างราวกับสายฝนและจบลงด้วยร่างของนักโทษแต่ละซีจะห้อยต่องแต่งอยู่ปลายยอดไม้เพื่อประจานให้เห็นถึงความผิดที่ตัวเองต้องชดใช้อย่างไรก็ตามการประหารด้วยวิธีนี้ต้นไม้คู่หนึ่งจะใช้ประหารนักโทษประมาณ20คนต่อวันโดยร่างเหยื่อมีทั้งขาดเป็น2ส่วนในทันทีและก็มีอยู่หลายร่างที่ฉีกขาดถึงหน้าอกแต่ไม่ขาดออกจากกันโดยจุดนี้คาดว่าข้อเท้าที่มัดไว้กับต้นไม้อีกข้างน่าจะขาดออกเสียก่อนที่ร่างจะถูกแยกเป็น2ส่วนและการประหารที่ผิดพลาดนี้จะใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีกว่าที่ตัวของนักโทษจะสิ้นลมและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของการประหารด้วยการฉีกร่างในรูปแบบต่างๆส่วนตัวผมมองว่าการประหารด้วยควาเทอร์ริงช่วงที่น่ากลัวที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่คล้องเชือกเอาไว้กับอวัยวะต่างๆของร่างกายเรานั่นแหละครับเพราะในช่วงเวลาก่อนที่จะดำเนินการเป็นช่วงที่ขับดันความกลัวออกมาได้ดีที่สุดซึ่งสมองของเราจะจินตนาการไปต่างๆนานาถึงผลกระทบและความเจ็บปวดที่จะได้รับและจุดที่น่ากลัวคือการฉีกร่างที่ไม่สำเร็จนี่แหละครับเพราะนอกเหนือจากความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเราจะต้องมานอนมองร่างที่ไม่สมประกอบของตัวเองอีกด้วยที่เลือดค่อยๆไหลทะลักออกมาโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือรักษาแต่อย่างใดแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับและหากเพื่อนๆอยากฟังการประหารชนิดอื่นๆกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนพี่ลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด